มปอสิรินะครับวันนี้อยู่เวรที่เอกชนก็มีคนไข้จะมาคลอดเองนะ2 รายก็พูดคร่าวๆไปแล้ว1 เรื่องเกี่ยวกับการคลอดเองนะเดี๋ยวจะพูดอีกอันนึงเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการคลอดเองเพราะการคลอดเองเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของเขาอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีอย่างเดียวถ้าเราขาดความรู้เลยสิ่งที่ง่ายๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราการที่เราจะมาคลอดเองที่โรงพยาบาลได้เนี่ยเราจะต้องมีที่พูดไปแล้วคือรูปร่างที่ดีนะที่สูงเกินกว่า155 เซนขึ้นไปหรือว่า160 เซนก็ยิ่งดีอันที่2ก็คือว่ามีองค์เชิงการที่ค่อนข้างจะใหญ่ส่วนใหญ่เราจะดูจากความสูงนะฮะ2คือเด็กต้องมีขนาดไม่ใหญ่จนคนเกินไปนะไม่ควรจะเกิน3.5 โลก็จะดีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรองนะอันที่2คือเราต้องเป็นอยู่ในสถานที่ที่เขาสามารถผ่าตัดคลอดได้อย่างปลอดภัยนะเพราะว่ามันส่วนใหญ่ปัจจุบันคนก็คิดว่าคงไม่มีปัญหามีหลายคนที่ไปคลอดที่ตามคลินิกที่เขามีเปิดเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลอะไรเงี้ยต้องระวังไว้นิดนึงว่ามีปัญหาคุณต้องเข้า ICU ได้นะเพราะว่าบางครั้งเราต้องตัดมดลูกนะเพราะคุณตกเลือดแล้วก็เราแก้ปัญหาไม่ได้นะผมพูดหลายครั้งแล้วเรื่องการตกเลือดสิ่งที่อยากจะพูดในบางส่วนก็คือว่าถ้าเกิดคุณคลอดยากการคลอดยากนี่หมายถึงว่าเวลาเราคลอดนี่มันสุดๆอ่ะจะต้องผ่านด่านของการปากช่องคลอดมานี่จะต้องดันกันแหลกลานนะแล้วก็ต้องพยายามคลอดให้ได้ด้วยความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยถือเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงนะได้มีการประเมินหรือว่ามีคนประเมินไว้เก่าแล้วนะว่าผู้ชายเนี่ยถ้าคลอดเองตายความรู้สึกเจ็บปวดมันรุนแรงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะคลอดในสถาบันที่เขามีการลดความเจ็บปวดได้เช่นบางแห่งเขาก็ให้ยานะหรือบางแห่งเขาก็บล็อกหลังนะทำให้เราคลอดเองได้ดีผลที่ตามมาก็คือการตกเลือดซึ่งควรจะมียาป้องกันได้ดีส่วนใหญ่ก็โอเคละเราก็ถือว่าพอใช้ได้แหละอันที่สามก็คือว่าคุณหมอควรจะมีความรู้นะพอสมควรอย่าไปฝากกับหมอสันหมออะไรนะเขามีความรู้แบบในระดับหนึ่งหรือหมอที่จบใหม่ก็มีความรู้ระดับหนึ่งส่วนใหญ่หมอจบใหม่บางคนก็อยากจะไปหากินทำคลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่ง่ายเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะต้องเสียใจนะการคลอดยากเนี่ยมันจะมีปัญหาคือว่าหลังจากที่คุณดึงดันไปแล้วหลังคลอดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่พยายามออกกำลังกายช่องคลอดให้ดีเนี่ยหรือว่าการกลับตัวของอวัยวะภายในช่องคลอดดีเนี่ยต่อไปพอฮอร์โมนหมดนะประมาณอายุประมาณ50หรือ50กว่าเนี่ยมดลูกจะหย่อนออกมาจากช่องคลอดอันนี้เป็นอันที่เราปวดหัวเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะตกแต่งพอเราตัดมดลูกทางช่องคลอดแต่ตกตรงภายในเนี่ยมันจะแคบแต่ปัจจุบันมีข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะเย็บตัวมดลูกเข้ากับกระดูกสันหลังได้หรือว่าแขวนตัวมดลูกให้ลอยขึ้นไปช่องคลอดก็ยังเป็นช่องคลอดเหมือนเดิมได้ในส่วนนี้คุณต้องคิดให้ดีว่าคุณจะคลอดเองนะเพราะว่าคุณจะต้องมาตกแต่งภายในหลายๆคนนะมันก็เป็นการผ่าตัดอย่างหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราจะมีปัญหาผ่าตัดคลอดไปเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะเตือนไว้